ภารกิจวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเข้าร่วมประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางหรือ BRF ครั้งที่3และการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากเข้าร่วมงาน Thailand China Investment Forumณโรงแรมเคอรี่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและจะเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับออนไลน์บุ๊กิ้งแพลตฟอร์ม4บริษัทของจีนรวมทั้งพบหารือกับภาคเอกชนชั้นนำของจีนอีก4รายได้แก่บริษัท EVE Energy บริษัทหัวเว่ยบริษัท GDS Data และบริษัท Tencentจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวางพวงมาลาณจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนที่จะเดินทางไปพบและหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางต่อไปยังกรุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่1หรือ GCC Summit และการเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคม2566สำหรับภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูงภายใต้หัวข้อเส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติณศูนย์การประชุมแห่งชาติจีนเน้นย้ำแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเป็นกลไกสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน This project will connect the Andaman Sea and the Indian Ocean to the Gulf of Thailand and the Pacific Ocean, improving connectivity in the southern Andaman region. This will reduce the commute time going through the Strait of Malacca under the logistic operation idea of one port, two sides.นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เส้นทางสายไหมสีเขียวเพื่อความกลมกลืนกับธรรมชาติ4ประการได้แก่การเปลี่ยนผ่านสีเขียวในทุกภาคส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวและการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อสวัสดิการของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน